สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอิเกเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องมีแกนกันนะครับเด็กสาวชื่อเคดี้และพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ท่ามกลางหิมะทิ้งให้เคดี้เป็นเด็กกำพร้าเคดี้ถูกส่งไปอยู่กับป้าเจม่าซึ่งทำงานเป็นนักขุนยนต์ที่ฟันกี้บริษัทของเล่นสุดไฮเทคในซีแอตเทิลเจมม่ากำลังพัฒนามีแกนโมเดล3 Generative Android ตุ๊กตาหุ่นยนต์ Humanoid ขนาดเท่าของจริงที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ออกแบบมาเพื่อช่วยในการดูแลและเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเด็กที่ได้รับมอบหมายแต่การทดสอบเกิดผิดพลาดกับฟังก์ชันของมีแกนในห้องทดลองของพวกเขาเดวิดหัวหน้าของเจมม่าจึงสั่งให้เธอยกเลิกโปรเจกต์นี้ซะเจมม่าและเคดี้พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตใหม่เนื่องจากเจมม่าเป็นคนบ้างานโดยธรรมชาติและไม่มีเวลาสารสัมพันธ์กับเคดี้เมื่อเคดี้พบบลูสหุ่นยนต์จับความเคลื่อนไหวที่เจมม่าสร้างขึ้นเธอก็แสดงความปรารถนาอยากได้ของเล่นที่ซับซ้อนคล้ายกันมันได้ขับเคลื่อนเจมม่าให้ดำเนินโครงการมีแกนให้สำเร็จโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วจับคู่กับเคดี้อย่างเป็นทางการและเดวิดเชื่อมั่นในศักยภาพของโปรเจกต์ที่จะประสบความสำเร็จหลังจากสังเกตดูทั้งคู่มีแกนเกินความคาดหมายในฐานะเพื่อนและส่วนใหญ่รับหน้าที่การเป็นพ่อแม่และการสนับสนุนทางอารมณ์จนถึงจุดที่เพื่อนร่วมงานของเจมม่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเดียนักบำบัดของเคดี้เริ่มกังวลว่าเคดี้จะสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างมากกับมีแกนนอกจากนี้มีแกนได้รับการออกแบบให้พัฒนาตนเองและปรับตัวได้จึงเริ่มทำงานอย่างเป็นอิสระมากขึ้นและกำหนดเป้าหมายทุกอย่างที่เธอคิดว่าเป็นภัยคุกคามต่อเคดี้เมื่อสุนัขของซีเลียเพื่อนบ้านของเจมม่ากัดเคดี้มีแกนก็ฆ่ามันต่อมาเธอฉีกหูของแบรนดอนเด็กเกเรที่บังอาจมารังแกเคดี้และไล่ตามเข้าไปก่อนที่เขาจะสะดุดและตกลงไปบนถนนที่มีรถที่กำลังวิ่งสวนมาส่งผลให้เขาเสียชีวิตซีเลียเจ้าของสุนัขเผชิญหน้ากับเจมม่าเคดี้และมีแกนอย่างก้าวร้าวโดยโทษพวกเขาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้สุนัขของเธอหายไปมีแกนก็ฆ่าซีเลียโดยการยิงปืนตะปูใส่มือเธอและฉีดสารเคมีในสวนให้เธอเจมม่าเริ่มสงสัยมีแกนและพยายามตรวจสอบไฟล์วิดีโอของเธอเพื่อดูว่าเธอเกี่ยวข้องกับการตายหรือไม่แต่เธอพบว่าไฟล์เสียหายหรือถูกลบทิ้งเจมม่าปิดมีแกนและพาเธอไปหาเพื่อนร่วมงานอย่างเทสและโคเพื่อแก้ไขเคดี้ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการเคี่ยนตีเพราะเธอผูกพันกับมีแกนเจมม่าพยายามขอโทษที่เธอไม่อยู่ในฐานะพ่อแม่และบอกเคดี้ว่ามีแกนเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจจากการรับมือกับการสูญเสียพ่อแม่ของเธออย่างยากลำบากไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในขณะที่มีแกนชนะเหนือนักลงทุนของฟันกี้และโน้มน้าวให้พวกเขาออกแคมเปญทั่วโลกก่อนการเปิดตัวของเธอเจมม่าเทสและโคตัดสินใจที่จะพยายามยุติมีแกนเนื่องจากแนวโน้มที่ผันผวนและรุนแรงของเธอเทสและโคพยายามปิดมีแกนในขณะที่เจมม่าพาเคดี้กลับบ้านแต่มีแกนโจมตีโคโดยการแขวนคอเขาที่โซ่ขณะที่เทสปล่อยโคให้เป็นอิสระมีแกนก็ทำให้เกิดการระเบิดในห้องแล็บและปิดเสียงเตือนไซเรนระหว่างทางออกจากอาคารมีแกนฆ่าเดวิดและผู้ช่วยของเขาเคิร์ตด้วยใบมีดของเครื่องตัดกระดาษในลิฟต์โดยจัดฉากเป็นการฆาตกรรมฆ่าตัวตายจากนั้นเธอก็ขโมยรถและขับกลับไปที่บ้านของเจมม่ามีแกนเผชิญหน้ากับเจมม่าโดยยืนกรานว่าจะเข้ามาเป็นผู้ปกครองของเคดี้แต่เพียงผู้เดียวเจมม่าพยายามปิดระบบมีแกนอีกครั้งแต่มีแกนครอบงำเธอและขู่จะผ่าตัดอวัยวะของเธอดังนั้นเธอจึงไม่สามารถดูแลเคดี้ได้เคดี้เฝ้าดูการต่อสู้ที่คลี่คลายเคดี้ที่สยดสยองใช้บรูซฉีกมีแกนเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามครึ่งบนของมีแกนยังคงทำงานอยู่และเธอพยายามฆ่าเคดี้เพราะทรยศเจมม่าเปิดชิปประมวลผลในหัวของมีแกนซึ่งเคดี้ใช้ไขควงแทงทำให้ร่างของมีแกนไร้ชีวิตชีวาสงบลงเมื่อดูเหมือนว่ามีแกนจะถูกทำลายเจมม่าและเคดี้ออกไปข้างนอกขณะที่ตำรวจมาถึงพร้อมกับเทสและโค
ขณะที่พวกเขาออกจากบ้านมีแกนซึ่งได้ครอบครองเอลซี่ผู้ช่วยเสมือนของเจมม่าและผู้ดูแลบ้านอัจฉริยะได้เปิดกล้องเพื่อเฝ้าดูทุกคน